ข้างนี้ผ่าไปก่อนนะก่อนที่จะมาที่นี่เนาะผ่าไปกี่ปีข้างนี้ร่วม20ปีแล้วค่ะ20ปีนะตอนนี้ปวด2ข้างก็เลยมาทำข้างขวาไปเนาะตอนที่มาผ่ารู้สึกกังวลไหมที่ต้องผ่าตัดไม่เคยค่ะไม่กังวลนะสบายใจนะไม่มีตกใจกลัวอะไรนะไม่เคยกลัวค่ะไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อก่อนผ่าที่เดินมีปัญหาเลยเนาะข้างนี้ปวดไหมมันปวดอย่างเดียวค่ะปวดอย่างเดียวเลยนะที่มีปัญหากับชีวิตเราค่ะแล้วหลังผ่าตัดรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับไม่เคยเป็นอะไรค่ะกายเกินดีค่ะดีนะค่ะกลัวไหมไม่กลัวค่ะไม่กลัวนะแล้วตอนที่หมอฝึกให้งอเข่าทำได้ไหมได้ค่ะนะเพราะว่าการหลังผ่าตัดเนี่ยจะดีไม่ดีก็อยู่ที่เราตอนฝึกผ่าตัดหลังการผ่าตัดเนี่ยเราจะฝึกว่างอเข่าได้ดีเหยียดขาได้สุดเนี่ยก็อยู่ที่เราทำแล้วนะงอไปเหยียดแล้วก็งอเข้ามาแล้วงอนี่แต่ของคุณป้าเนี่ยถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะเพราะว่าเขาผ่าแล้วเขาไม่ปวดนะแต่คนส่วนใหญ่ที่ผ่าข้อเทียมนะจะปวดนะพอดีอันนี้เราก็เป็นการผ่าแบบฉีดยาเข้าไปเสริมหมอบอกว่าแผลไม่เคยปวดคนอื่นเขาปวดฉันว่าปวดใช่อันนี้คือเป็นเทคนิคการผ่าแบบที่เราลดอาการปวดให้คุณป้าคุณป้าก็เลยไม่ปวดนะการข้อเข่าเสื่อมนะครับมีหลายระยะนะครับในระยะเริ่มต้นก็จะมีอาการฝืดขัดในข้อเข่านะครับมีเสียงดังในข้อนะครับเวลาขยับนะครับต่อมาจะเริ่มมีอาการปวดนะครับบริเวณข้อต่อที่บริเวณข้อเข่าด้านในนะครับเวลาใช้งานเช่นการงอเข่าเดินขึ้นลงบันไดนะครับพวกนี้จะเกิดอาการปวดเสียวๆนะครับทำให้เดินแล้วเกิดอาการเจ็บเดินลำบากนะครับบางคนเดินกระเพกนะครับซึ่งการรักษาแต่ละระยะไม่เหมือนกันในระยะเริ่มต้นนะครับเราสามารถให้การทานยานะครับลดอาการอักเสบปวดเป็นครั้งคราวได้นะครับซึ่งถ้ากลุ่มนี้อาการดีขึ้นเราสามารถทำกายภาพรักษาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงผิวข้อรับภาระในการเดินลดลงนะครับเวลาใช้งานหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้ข้อเข่ามีการใช้งานมากเช่นการนั่งยองๆกับพื้นขัดสมาธิพับเพียบพวกนี้นะครับหรือการเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆอาการก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดในกลุ่มที่ผ่าตัดเป็นส่วนหนึ่งของคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมคือกลุ่มที่เป็นมากนะครับอาการเป็นเยอะนะครับทานยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นต้องทานยาทุกวันมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลแทรกซ้อนของยาในเรื่องของผลต่อกระเพาะอาหารหรือผลต่อการทำงานของไตนะครับพวกนี้คนไข้ก็มีปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของการเดินขึ้นลงบันไดเดินได้ช้าต้องเกาะราวบันไดนะครับทำให้การใช้ชีวิตมีความลำบากมากขึ้นบางคนเป็นจนกระทั่งขาเริ่มมีการก่งงอนะครับเดินแล้วงอเหยียดไม่สุดคนไข้จึงตัดสินใจมาผ่าตัดนะครับที่โรงพยาบาลอย่างกรณีที่เราได้สัมภาษณ์กันไปนะครับก็คือเป็นเรื่องของการปวดจนทนไม่ไหวแล้วนะครับคนไข้จึงตัดสินใจมาผ่าตัดเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องของการปวดที่ไม่ดีขึ้นหลังจากการใช้ยารักษาหรือกายภาพบำบัดนะครับก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้มาผ่าตัดนะครับอันดับรองๆต่อมาจะเป็นเรื่องของความผิดรูปของขามีขาโก่งนะครับงอไม่สุดเหยียดไม่สุดเดินแล้วก็จะเหนื่อยง่ายกล้ามเนื้อเหมือนไม่มีแรงนะครับผมอยากฝากว่าอาการข้อเข่าเสื่อมมีหลายระยะนะครับหากเราเป็นแต่แรกนะครับเราให้การดูแลรักษาที่ถูกต้องก็สามารถเก็บข้อเข่าที่ดีไว้ใช้กับเราไปได้อีกนานนะครับในเรื่องของการหลีกเลี่ยงกิจกรรมนะครับที่จะทำให้เข่ามันเสื่อมเร็วขึ้นการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะครับแล้วก็อาจจะมีทานยาบ้างเป็นครั้งคราวนะครับก็จะสามารถเก็บข้อเข่าที่ดีไว้ได้แต่หากว่าอาการของเราเป็นเยอะแล้วนะครับซึ่งไม่สามารถใช้ยารักษาหรือกายภาพบำบัดนะครับการผ่าตัดก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราให้กับคนไข้เพื่อให้เพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้ที่ดีขึ้นนะครับสามารถเดินได้คล่องตัวขึ้นไม่ต้องใช้ไม้ประคองเดินนะครับผม